ต่อไปหัวข้อที่5นะเป็นขั้นตอนการเดินทางไปสู่ประโลกววโลกหน้านะหลักวิชาก็มีอยู่ว่าอันนี้คนไกลละสังขารน,นะถ้าจิตพองใสสุขติเป็นที่ไปนะถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นที่ไป ถ้าจิตไม่ใสไม่หมองก็ไปได้หลายทางนะเราค่อยๆศึกษาทีละอันนะถ้าจิตผ่องใสสุขถิติไิไปเหตุที่ทำให้จิตผ่องใสมีอะไรบ้างนะมีอยู่2ประการคือ 1. จิตผูกพันอยู่กับความดีหรือบุญกุศลบุญกุศล,ศลมีสองกลุ่มอย่างแรกก็คือบุญในอดีตที่เราเคยทำไว้นะซึ่งบุญในดีตเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องมีพยายนทางวัตถุ เป็นเครื่องเรื่องนึกถึงเพราะว่ามาหลายสิบปีมจำไม่ได้หรอกนะส่วนใหญ่จำไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นบุญที่สำคัญสำคัญจริงๆถึงจาได้นะพยายนทั้งวัตถุเช่นใบอนุสาตรบตนะหรือรูปภาพงานบุญนะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ก็เก็บเอาไว้บุญในอดีตนี่ต้องมีพยายนทั้งวัตถุนะเช่นใบอนุสาตรบตไว้ดูตามระลึกถึงนะหรือรูปภาพงานบุญ เช่นคุณยายคนนี้นะเคยไปบวชพระหลานชายนะเคยไปตัดปล่อยผมเนี่ยก็เก็บภาพอันนี้ไว้นะนะอันที่สองคือบุญในปัจจุบัน,ววนคือทํากันวันต่อว,วันแมนอายุมากแล้วพอไหวก็พามาใส่บาทนะบางคนก็รัตนพระไปรับบาตรที่เตียงถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะนี่เป็นบุญวันต่อว,วันทําทุกวันนะถ้าจิตผูกพันอยู่กับบุญในอดีตและบุญปัจจุบันนะจิตเขาจะผ่องใส่นะ ต่อมาจิตผูกพันกับพระรัตนตรัยนะเช่นผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์นะโดยอาศัยรูปภาพเราคุ้นเคยบูชาหลวงพ่อหลวงปู่รูปไหนก็หารูปภาพเหล่านั้นเนี่ยนะมาใส่กรอบไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้ง่ายนึกถึงท่านเคยไปสร้างพระที่ไหนนะก็รูปภาพพระนั้นมาใส่กรอบตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ึกถึงท่านดูท่านแล้วก็หลับไปเพราะมาันกัรนึกถึงท่านแต่ละคืนนะต่อมาก็คือเสียงนะอันนี้คือพระธรรมนะเสียงนั่งน้าสมาธิเสียงสวดมนต์เสียงพระธรรมเทศนาที่ฟังแล้วจิตมันผ่องใสก็นําฟังตอนใกล้ตายนะก็นํามาฟังตอนอายุมากแล้วตอนที่นอนบนเตียงแล้วนะอันนี้เรียกว่าจิตจะผ่องใสได้ด้วยเหตุสองประการนะคือผูกพันอยู่กับบุญและผูกพันกับพระรัตนตรัยนะ